ฝึกความคิดเล่นๆพลังงานมืดก็คือพลังงานที่มองไม่เห็นและไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการวัดโดยตรงไม่สามารถเจอมันได้ด้วยเครื่องวัดโดยตรงปริมาณพลังงานนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของค่าคงที่ขึ้นอยู่กับขนาดของค่าคงที่ที่เอกภพมีแนวโน้มทำให้อวกาศขยายตัวเขายังสรุปไว้ว่าอวกาศขยายตัวอยู่นะแต่ลุงบอกว่าอวกาศเป็นค่าคงที่มันไม่มีโอกาสขยายตัวแล้วเพราะอวกาศตัวนี้คืออะไรไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็ทำลายมันไม่ได้ด้วยไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีน้ำหนักนั่นนะคือเรียกชื่อมันว่าหรือว่าเรียกขานมันว่าอวกาศภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถ์นั่นเองครับหรือสภาวะของพระนิพพานนั่นเองนะหรือสภาวะของพระเจ้านั่นครับหรือสภาวะของพระอรหันต์นั่นครับใช่ไหมเอ้าใครจะคิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างอื่นก็เชิญตวัทยาศัยนะครับถูกต้องครับมนุษย์ไม่มีสิทธิ์จะไปร่วงรู้ได้หรอกครับยิ่งวิทยาศาสตร์ไม่มีทางไปรู้ได้ซึ่งมันตรวจสอบไม่มีทางจะรู้ได้เลยเรื่องนี้นะเป็นที่รู้กันมันจะมีเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้ในการตรวจสอบสิ่งนี้ที่ถามว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาไหมเปล่าเครื่องมือที่ว่านี้มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่มันมีมากับมนุษย์เลยโดยมนุษย์ไม่ต้องสร้างสิ่งนั้นก็คือจิตหรือสมองนี่เองครับผมจิตสถิตที่สมองนี่เองสิ่งนี้นะคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างแต่มันมีมาพร้อมๆกับมนุษย์นี่เองงงไหมพี่ก็มันเกิดมาเองอัตโนมัติเอ้าจะให้หลงว่าไงกันเนี่ยเอาใครคิดต่างไปกว่านี้ลองดูสิครับลองอธิบายตัวตนของตัวเองดูสิครับว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรืออย่างไรที่กำลังพูดเนี่ยทุกท่านทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองมันก็มาลงตรงนี้หรือไม่มีใครไม่อยากจะรู้เรื่องราวของตัวเองก็ไม่ว่าอะไรกันนะถ้าไม่อยากจะรู้เรื่องราวของตัวเองก็ไม่ว่าแต่การที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองนั้นไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะเอาจริงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยการเรียนรู้เรื่องราวของตัวเองลองคิดดีๆสิครับว่ามีค่าใช้จ่ายไหมทุกอย่างฟรีทุกอย่างฟรี
พยายามจำลองภาพคำว่าฟรีลองดูครับเอาล่ะสมมุติว่าเราท่านเกิดขึ้นมาคนเดียวในโลกใบนี้สมมติมีอยู่คนเดียวในโลกถามว่าจะไปซื้ออะไรจะไปขายอะไรจะต้องไปลงทุนทำอะไรจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรไม่มีนะคิดเล่นๆคิดอย่างอื่นกันมามากแล้วนะลองคิดเรื่องราวตัวเองเล่นๆคิดเพลินๆหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันอยู่ที่ว่าหิวได้กินไหมล่ะง่วงได้นอนหรือเปล่าร้อนได้อาบน้ำหรือไม่ถ้าอยากจะคิดนะที่ว่าลุงก็ชวนคิดชวนคุยไปงั้นแหละพอเวลาดูนู่นนี่นั่นเขาน้องพอที่จะหวนกลับมาถึงตัวเราถ้าหากว่าเอาแต่เรื่องเขาไม่ว่าจะเป็นเอ็ดนิโยลานิยาที่เขาว่าเมื่อตอนต้นกับอะไรทำลายสิ่งแวดล้อมบ้างทำหัวใจเทียมบ้างมันวุ่นหนักนะมันเยอะนะถ้าเรื่องตัวเราเองเนี่ยผมว่ากายใจจิตทั้งนี้นะครับก็จะพอจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาว่านู่นนี่นั่นที่สุดแล้วเฮ้ยมันอยู่ในตัวเราเองนี่หว่าแล้วตัวเราเองสามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนี่หว่าลองม้วนกลับมาอย่างตรงนี้ลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมว่านะถ้าม้วนกลับมาอย่างเงี้ยไม่ต้องลงทุนอะไรนะที่หว่าใช่ไหมล่ะอากาศนี่แหละครับเป็นตัวที่